ส่วนเหตุการณ์นึงนะฮะเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกครับเพราะว่าเขาถูกโปรโมทว่าสามารถขายทองคืนได้ได้ข้อมูลมาแบบนั้นเขาว่าเป็นอย่างนั้นต้องไหมครับแต่กลายเป็นดราม่านะเรื่องของทองคุณผู้ชมครับก็คือทองของแม่ตั๊กนะคุณผู้ชมคราวนี้ผู้ที่ซื้อทองไปตอนนี้ก็แห่ไปที่ร้านของแม่ตั๊กแล้วก็ไปขายทองคืนเลยนะฮะคือไม่ขาดสายเลยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะฮะพี่ดุงเนี่ยลงไปเลยนะครับไปติดตามนะฮะแล้วก็ไปสังเกตการดูเขาบอกพี่ทินบางคนออกมาก็คือออกมาแล้วออกมาด้วยความยิ้มเลยใช่ไหมยิ้มรอยยิ้มเพราะว่าอะไรผมถามว่าเพราะอะไรอ๋อเขาขายทองคืนได้เขารับซื้อคืนถูกไหมฮะร้านรับซื้อคืนแต่มีบางคนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิคุณกระดาษเคลื่อนทองอ่ะไปดูครับก็คือทิ้งเลยใช่ไหมพี่ทิ้งเลยทิ้งเลยไม่รับก็ทิ้งเลยไม่ดูนี่จะเป็นหัวขาพี่เคลื่อนเลยพี่หรือว่ายังไงพี่เอาเลยครับผมแบ่งให้ทั้งหมดไปมาเลยของป้า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 เอาเลยพี่ไม่เอาเลยครับเป็นไรพี่ทำไมไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับเขาไม่มีค่าคือของพี่นี่มันบีบเตี้ยบีบเตี้ยก็มีครับแต่คือว่ามันแม่ผมก็ทำขาดไปแล้วครับครับผมก็คือไม่มีปีเสียมาคืนก็เลยไม่ได้อะไรคืนเลยครับผมแล้วของแถมนี่ก็คือไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการเลยครับไม่เอาครับวันนี้เราได้เข้าไปข้างในร้านยังครับพี่ยังครับนานเกินไปครับมาจากไหนเนี่ยพี่พระรามสี่ครับพระรามสี่เวลาทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็ไปเข้าไปแล้วใช่ไหมก็คือจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วทิ้งไว้งี้เลยครับแล้วไปก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วครับเนี่ยเขาไม่เอาอ่ะเขาไปก็ไม่เอาแล้วให้รอเพื่อครับผมอันนี้คือเราเอาแต่ของแถมมาให้เขาหมดเลยครับเอาคือใครไม่มีของแถมก็ไปหยิบไปได้ครับต้องหน้าแบบนี่หน่อยจะฝากอะไรถึงเขาไหมไม่เป็นไรครับไม่ฝากครับอยากเจอสุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่เป็นความรู้สึกของหนึ่งในลูกค้านะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทางร้านของแม่ตั๊กนะฮะก็เปิดให้ประชาชนนะสามารถที่จะเอาทองไปขายคืนได้วันนั้นเถอะทางร้านเพิ่มให้ถึง300คิวนะครับแต่บางคนก็รอไม่ไหวหรือว่าไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงนะครับก็คือเคลื่องของทิ้งหน้าร้านแล้วก็บอกว่าใครอยากได้ก็เอาไปเลยเสียเวลารอนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นคำพูดของคุณสิริศักดิ์คนนี้แหละฮะอายุ37ปีเป็นหนึ่งในลูกค้าที่นำทองมาขายคืนก็บอกว่าเดินทางมาจากย่านพระราม4ต่อคิวตั้งแต่9โมงเช้าเพื่อนำทองของแม่ที่ซื้อเก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี64ราคา 29,992 บาทแต่เมื่อรอคิวแล้วทราบมาว่าจะต้องนำปีเสี้ยมาด้วยถึงจะได้เงินคืนเต็มจำนวนแต่ตนไม่ได้พกมาด้วยนะฮะเนื่องจากแม่ตนจำไม่ได้ว่านำปีเสี้ยไปไว้ที่ไหนจึงตัดสินใจโยนของทิ้งเลยฮะเพราะรอไปก็เสียเวลาซึ่งตนยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับทางพนักงานแต่อย่างใดแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้เงินคืนเลยแหละก็เลยตัดสินใจทำอย่างนี้ไปทั้งนี้นะฮะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากให้เจ้าของร้านทองดังกล่าวเนี่ยโดนลงโทษอะไรหรือไม่อย่างไรคุณสิทธิศักดิ์บอกว่าอยากให้โดนในเรื่องของช่อโกงประชาชนอันนี้คือเป็นมุมมองของเขานะครับส่วนจะเข้าช่อโกงประชาชนหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องไหมฮะแต่ส่วนตัวยืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมคุณสิทธิศักดิ์พูดแบบนี้ค่ะส่วนคนที่คืนทองแล้วได้รับเงินก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันคุณจอยคุณผู้ชมฮะอย่างเช่นคนนี้ยังไงคือคุณพี่คนนี้ชื่อคุณพี่วันดีนะคะเขาบอกว่าปี64เนี่ยเขาก็ซื้อทองที่ร้านนี้แล้วค่ะซื้อในราคา 33,332 บาทวันนี้เดินทางเอามาขายคืนเหมือนกันได้เงินกลับมา 33,012 บาทก็โดนหักไปนิดหน่อยเพราะว่ามันมีทองเม็ดเล็กๆอะค่ะหายไป2เม็ดพนักงานไม่กดราคาด้วยนะแถมพูดคุยดีมากด้วยตอนนี้เธอบอกเธอไม่รู้สึกติดใจอะไรเลยนะสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะในมุมนึงของคุณพี่วันดีเนี่ยเขาขายได้คืนแม้ว่าอาจจะโดนหักไปบ้างเป็นหลักร้อยนะคะแต่ว่าในมุมของคุณพี่สิทธิศักดิ์เนี่ยเขาบอกถ้าไม่มีปี่เสี้ยมาด้วยเนี่ยเขาไม่รับคือมันเหมือนเงื่อนไขมันไม่ครบของเขาของทางร้านคุณซื้อของไปก็จะมีของแถมถ้าจะเอามาคืนเนี่ยนอกจากทองที่คุณซื้อไปแล้วใช่ไหมชิ้นหลักแล้วของแถมก็ต้องเอามาให้ครบถูกตอนแรกจะเป็นอย่างนั้นในเงื่อนไขแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเหมือนที่ผมคุยกับคุณดูเงินนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็บอกว่าเหมือนไม่จำเป็นต้องมีของแถมแล้วขอให้ของหลักมาเพราะจริงๆมูลค่ามันอยู่ที่ของหลักอย่างผมเข้าใจว่าถ้าเป็นปีเสียปีเสียนี่คือเป็นกำไรข้อมือใช่ไหมมันก็จะมีตัวปีเสียมันมีน้ำหนักมีมูลค่าตอนนั้นไงถ้าของหลักไม่มาไม่ได้มันก็อย่างอื่นอย่างที่บอกของแถมเขาอาจจะ
ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้นึกออกไหมครับงั้นไปดูบรรยากาศที่หน้าร้านกันหน่อยไหมคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องมีการตั้งเต็นท์กันแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามีคนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะซึ่งร้านเนี่ยอยู่ที่ถนนท่าไทยราชที่เขตคลองสามวากรุงเทพค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะมารอคิวกันนะคะแล้วลูกค้าที่เอาเนี่ยเอาหอบเอาทองมาขายเนี่ยทะลุไปถึง 200-300 คิวแล้วค่ะทางร้านก็เลยขยายให้คาดว่าวันนี้เองจะสามารถเคลียร์ลูกค้าได้ประมาณสัก1ทุ่มแล้วก็แน่นอนค่ะพอคนไปเยอะแบบนี้นอกจากคนจะเยอะรถก็เยอะการจราจรเลนซ้ายสุดก็เลยติดขัดเป็นทางยาวประมาณสัก500เมตรเพราะว่ามีคนเดินทางไปจำนวนมากนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะฮะวันนี้นะครับผมขออนุญาตเอ่ยถึงคุณหนุ่มกัญชัยหน่อยนะฮะรายการของคุณหนุ่มกัญชัยได้ส่งทองที่ลูกค้าซื้อจากร้านแม่ตั๊กเนี่ยไปตรวจสอบหาปริมาณทองคำและเปอร์เซ็นต์ทองคำตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยวันนี้นะผลตรวจสอบทองคำออกมาแล้วนะครับก็พบว่าลูกปัดในกำไรข้อมือปี่เซี่ยเป็นทองคำ 71.58% ถือว่าเป็นทองไม่ถึง 18K เพราะ 18K มันคือ 75% ปริมาณทองน้อยมากและไม่ใช่ทองคำ 99.99% สร้อยทองที่เป็นของแถมลูกค้าซื้อมา31,999 บาทพบเป็นทองคำ 92.08% ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ต้องเป็นทองคำ 92.5% ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายส่วนปี่เซี่ยทองคำที่บอกไว้ว่าเป็น 99.99% ตรวจสอบพบเป็นทองคำ 99.83% ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะฮะนี่ฮะเป็นผลที่ออกมาครับคุณผู้ชมครับค่ะทางด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบจากการไลฟ์สดของร้านที่บอกว่าเป็นทองแท้ 99.99% แต่กลับไม่รับซื้อนั้นเข้าข่ายความผิดหลายฐานอาทิเข้าข่ายช่อโกงขายสินค้าไม่มีคุณภาพตั้งราคาเกินจริงและโฆษณาทำให้หลงเชื่อในเรื่องของคุณภาพและแหล่งที่มาตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคและอาจเข้าข่ายพรบคอมพิวเตอร์การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทางด้านผู้บังคับการนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการซื้อทองเนี่ยอยากให้ซื้อจากหน้าร้านที่มีความน่าเชื่อถือบอกราคาชัดเจนมีที่ตั้งชัดเจนส่วนร้านออนไลน์ขอให้ใช้ดุลยพินิจให้มากขึ้นในการจะซื้อช่วงนี้บางทีหลายอย่างหลายคนนะคะก็นะซื้อของออนไลน์ทีนี้เมื่อกี้ตอนที่คุณจอยพูดถึงประชาชนเนี่ยที่ไปนั่งรอหน้าร้านมีประเด็นที่หลายคนสังเกตเห็นเอ๊ะท้าวเวสสุวรรณหน้าร้านมีผ้าแดงปิดตาอยู่ล่าสุดเรื่องนี้หมอปลาบอกกับทีมข่าวนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีถือว่าท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ยังไม่มีการเบิกเนตรยังไม่มีการบวงสรวงใดๆแต่จริงๆแล้วท้าวเวสสุวรรณองค์นี้น่าจะเบิกเนตรและอยู่มานานแล้วการเอาผ้าแดงมาปิดตาเป็นไปได้ว่าไม่อยากให้ท่านเห็นว่ากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีหมอปลาบอกแบบนั้นค่ะคนที่บูชาท้าวเทพสุวรรณครับจะต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพสุจริตต้องเป็นคนดีคนที่เมตตาค่อนข้างสูงแต่ถ้ามีการเอาผ้าแดงมาปิดท้าวเทพสุวรรณแบบนี้แสดงว่าคนที่ปิดเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเพื่อไม่ให้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังทำในสิ่งไม่ดีใช่หรือไม่เลยต้องเอาผ้าแดงมาปิดตานี่ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่หมอปลาเขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเอ๊ถ้าปกติแล้วองค์ท้าวเวสสุวรรณเขาจะปิดตาเพราะอะไรอย่างไรผู้สื่อข่าวถามไปยังผู้จัดการร้านทองก็บอกว่าอ๋อที่ต้องเอาผ้าแดงมาผูกปิดตาท่านเพราะยังไม่ได้ทำพิธีเบิกเนตรตามความเชื่อก็เลยเอาผ้าสีแดงมาปิดตาไว้ก่อนคือนอกเหนือจากนั้นนะคะบริเวณหน้าร้านทองแห่งนี้ยังมีรูปปั้นปี่เซี่ยมีสิงโตทองตั้งอยู่รวมถึงรูปปั้นไอ้ไข่รูปปั้นทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเนาะหลายคนก็เคารพบูชานะคะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจากคุณพดุงผู้สื่อข่าวของเรานะครับอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้บัตรคิว300ใบแจกหมดแล้วแต่เขาบอกยังมีลูกค้านะครับมาเข้าแถวขอคืนทองอยู่จำนวนมากหลายท่านนะฮะมาจากต่างจังหวัดด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะ
ว่าตกลงทางร้านเนี่ยจะทำยังไงกับคนที่มาเพิ่มเติมแล้วมาจากต่างจังหวัดด้วยจะรับซื้อคืนในวันนี้หรือไม่อย่างไรนี่คือล่าสุดนะให้ที่หน้าร้านที่มีการรายงานเข้ามาจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็เห็นหน้าร้านนี่คือเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยนะคะ